ข้อพระคำสำหรับการรักษาโรคจากหนังสือ Healing Scripture ของศาสนาจารย์เคนเนธ อีเฮกินท่านเคยได้ยินคำถามว่าทำไมฉันถึงไม่ได้รับการรักษาบ่อยแค่ไหนคำถามนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยครั้งจากผู้ที่ผมปฏิบัติการรักษาโรคหนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้คือคำตอบของผมสำหรับคำถามนี้ความเจ็บป่วยไม่ใช่พระพรและไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าด้วยข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าความเจ็บป่วยเป็นคำสาปแช่งของบทบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ15และ61แต่ผมรู้ว่าการรักษาโรคเป็นของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์เนื่องจากพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ด้วยว่าพระคริสต์ได้ทรงไถ่เราจากคำแช่งสาปของบทบัญญัติซึ่งรวมถึงความเจ็บป่วยและโรคภัยทุกอย่างกาลาเทียบทที่3ข้อที่13ดังนั้นผมจึงรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้คนของพระองค์มีสุขภาพที่ดีข้อพระคัมภีร์ด้านการรักษาเหล่านี้ถูกรวบรวมขึ้นเพราะผมเชื่อว่าการที่คริสเตียนจะได้รับการรักษาที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วโดยผ่านทางพระเยซูนั้นความคิดจิตใจของพวกเขาจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรักษาขณะที่ท่านทานยาของพระเจ้าโดยการใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาของพระองค์ผมอธิษฐานให้วิญญาณของท่านเข้มแข็งขึ้นภายในท่านและทำให้ฤทธิเดชในการรักษาของพระเจ้าเริ่มทำงานให้แก่ร่างกายของท่านเคนเนธ อีเฮกินบทที่1ถ้อยคำของพระเจ้าคือยาของพระเจ้าลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากล่าวเงี่ยหูฟังถ้อยคำของเราอย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเป็นพลานามัยแก่ร่างกายทั้งหมดของเขาสุภาษิตบทที่4ข้อที่20ถึง22ตรงหมายเหตุพระคัมภีร์ของผมฉบับการแปลคิงเจมส์สุภาษิตบทที่4ข้อที่22อ่านว่าถ้อยคำของเราเป็นยาแก่ร่างกายทั้งหมดของเขาถ้อยคำของพระเจ้าเป็นยารักษาเนื้อทุกส่วนของท่านแต่ท่านจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีทานยาของพระเจ้าเพื่อให้ยานั้นทำงานให้แก่ท่านเรารู้ว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์กล่าวไว้เช่นนั้นโรมบทที่10ข้อที่17แต่ผมขอบอกความจริงให้แก่ท่านว่าถ้อยคำของพระเจ้าหรือยาของพระเจ้าจะไม่สามารถเกิดประโยชน์แก่ท่านได้แม้เพียงเล็กน้อยหากท่านฟังถ้อยคำซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ท่านยังคงคิดผิดและพูดผิดอยู่ถ้าท่านยังคงคิดผิดและพูดผิดถ้อยคำของพระเจ้าจะไม่สามารถเกิดผลเพื่อท่านได้ไม่ได้เลยท่านต้องได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าเพราะนั่นคือวิธีที่ความเชื่อเกิดขึ้นแต่ท่านต้องปฏิบัติตามความเชื่อของท่านด้วยดังนั้นเมื่อท่านสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าท่านควรคิดแบบนี้ฉันกำลังทานยานั่นคือถ้อยคำของพระเจ้ายาของพระเจ้าจะเกิดผลเสมอยาของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวให้ท่านพูดถ้อยคำของพระเจ้ากับตัวเองและคิดถึงถ้อยคำเหล่านั้นแล้วท่านจะพบว่าถ้อยคำของพระเจ้าทำงานในท่านสุภาษิตบทที่4ข้อที่20กล่าวว่าลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังสิ่งที่เรากล่าวเงี่ยหูฟังถ้อยคำของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตัดกับท่านและพระองค์ได้ตรัสต่อว่าอย่าให้มันวงเล็บถ้อยคำของพระเจ้าคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าข้อที่21ทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นเพื่อที่ท่านจะใช้ถ้อยคำของพระเจ้ากล่าวโทษตัวท่านเองหรือไม่ใช่เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบเป็นพลานามัยแก่ร่างกายทั้งหมดของเขาข้อที่22ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นยาให้แก่ร่างกายทั้งหมดของเรานั้นหมายความว่าไม่มีส่วนไหนที่ยาของพระเจ้ารักษาไม่ได้ดังนั้นผมจึงอยากให้ยาของพระเจ้าแก่ท่านอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้
ออกเสียงให้ตัวท่านได้ยินและใคร่ควรข้อพระคัมภีร์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องท่านทานยาของพระเจ้าโดยการทำตามสิ่งที่สุภาษิตบทที่4ข้อที่20และ21บอกให้ทำคือ 1. ตั้งใจฟังถ้อยคำของพระเจ้า 2. เงี่ยหูฟังถ้อยคำนั้น 3. อย่าให้มันคลาดสายตาของท่าน 4. รักษามันไว้ในใจของท่านมัทธิวบทที่6ข้อที่9และ10ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักการะข้อ10ขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์การรักษาเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีความเจ็บป่วยในสวรรค์ดังนั้นเราจึงได้รู้จักมัทธิวบทที่6ข้อที่10ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่ให้มีความเจ็บป่วยบนโลก3ยอห์นบทที่1ข้อที่2เพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับจิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดี1ยอห์นบทที่5ข้อที่14และ15นี่คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าคือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังเราข้อ15และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็จะรู้ว่าจะได้รับสิ่งที่เราทูลขอจากพระองค์ฮีบรูบทที่12ข้อ12และ13เพราะฉะนั้นจงทำให้แขนที่อ่อนแรงและเข่าที่อ่อนล้าเข้มแข็งขึ้นข้อที่13จงทำทางที่ราบเรียบสำหรับเท้าของท่านเพื่อคนง่อยจะไม่พิการแต่กลับเป็นปกติดีฟิลิปปีบทที่2ข้อที่13เพราะพระเจ้าคือผู้ทรงกระทำกิจภายในท่านให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์โรมบทที่8ข้อที่32พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือยากอบบทที่1ข้อที่17ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบนจากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ผู้ไม่ได้ทรงผันแปรเหมือนเงาที่แปรเปลี่ยนโรม8ข้อที่31ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้มาลาคีบทที่3ข้อที่6เราคือพระยาเวผู้ไม่ผันแปรอิสยาห์บทที่41ข้อที่10ดังนั้นอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าไว้ด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อที่15องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องท่านจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิ้นและพระองค์จะไม่ทรงทรมานท่านด้วยโรคร้ายใดๆเหมือนที่ท่านได้เห็นในอียิปต์แต่จะให้โรคร้ายนั้นเกิดแก่คนทั้งปวงที่เกลียดชังท่านอพยพบทที่15ข้อที่26พระองค์ตรัสว่าหากเจ้าตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎหมายทำสิ่งที่เราเห็นชอบโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราให้เกิดกับชาวอียิปต์นั้นจะไม่เกิดกับเจ้าเพราะเราคือพระยาเวผู้บำบัดรักษาเจ้าเยเรมีย์บทที่30ข้อที่17เพราะเราให้เจ้ามีสุขภาพดีดังเดิมและรักษาบาดแผลของเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศเยเรมีย์บทที่33ข้อ6อย่างไรก็ตามเราจะนำสุขภาพที่ดีและการบำบัดรักษามายังกรุงนี้เราจะรักษาประชากรของเราและจะให้พวกเขาชื่นชมกับสันติสุขและความมั่นคงอย่างล้นเหลือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19และ20ข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ท่านว่าในวันนี้
ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิดเพื่อท่านกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู่ข้อที่20และเพื่อท่านจะรักพระยาเวห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และยึดมั่นในพระองค์เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นชีวิตของท่านและจะทรงให้ท่านมีชีวิตอยู่ยาวนานในดินแดนที่ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของท่านเลวีนิติบทที่26ข้อที่3และ9หากเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายของเราและใส่ใจเชื่อฟังคำสั่งของเราข้อ9เราจะดูแลเจ้าด้วยความโปรดปรานและจะให้เจ้ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองและเราจะรักษาพันธสัญญาของเราที่ให้ไว้กับเจ้าอิสยาห์บทที่58ข้อ8เมื่อนั้นความสว่างของเจ้าจะเจิดจ้าดังรุ่งอรุณเจ้าจะรับการบำบัดรักษาอย่างรวดเร็วเมื่อนั้นความชอบธรรมของเจ้าจะนำหน้าเจ้าปฐมกาลบทที่20ข้อ17จากนั้นอับราฮัมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงรักษาอาบีเมเลกชายาและทาสหญิงของเขาให้พวกเขาสามารถมีบุตรได้อีกครั้งหนึ่งข้อ18เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ผู้หญิงทุกคนในครัวเรือนของอาบีเมเลกเป็นหมันด้วยเหตุจากนางซาราภรรยาของอับราฮัม2พงศาวดารบทที่30ข้อที่20องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสดับฟังเฮเซคียาและทรงรักษาเราประชากร2พงกษัตริย์บทที่20ข้อที่5จงกลับไปบอกเฮเซคียาผู้นำประชากรของเราว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของท่านตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานและได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วเราจะรักษาเจ้ากันดารวิถีบทที่23ข้อ19พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จะได้พูดมุสาพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์มีหรือที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วไม่ทรงกระทำหรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้น2พงศาวดารบทที่6ข้อ14ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลทั่วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่มีพระอื่นใดเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักต่อเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งยังคงดำเนินในทางของพระองค์อย่างสุดใจ2พงศาวดารบทที่16ข้อ9พระองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรทั่วโลกเพื่อทำให้ผู้ที่ภักดีต่อพระองค์อย่างสุดใจเข้มแข็งขึ้นสดุดีบทที่145ข้อ8และข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกลิ้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีต่อทุกคนพระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นโยบบทที่37ข้อที่23องค์ทรงฤทธิ์สูงสุดเกินกว่าเราจะเอื้อมถึงและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เป็นที่เทิดทูนถึงกระนั้นโดยความชอบธรรมและความยุติธรรมพระองค์ไม่ได้ทรงกดขี่ข่มเหงสดุดีบทที่67ข้อ2เพื่อให้คนทั่วโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์สดุดีบทที่105ข้อที่37พระองค์ทรงนำอิสราเอลออกมาพร้อมกับเงินและทองไม่มีใครสักคนในตระกูลต่างๆที่อิดออดลังเลสดุดีบทที่103ข้อ3ผู้ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดของท่านและทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่านสดุดีบทที่147ข้อ3พระองค์ทรงรักษาผู้ที่ดวงใจแหลกสลายและสมานรอยแผลของเขาเหล่านั้นสดุดีบทที่23ข้อ1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดั่งเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนสดุดี30ข้อที่2ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายสดุดีบทที่41ข้อ3องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประคับประคองเขาในยามเจ็บป่วยและจะทรงช่วยให้เขาหายเป็นปกติสดุดีบทที่42ข้อที่11
จงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้ามัทธิวบทที่7ข้อที่11แม้ท่านเองซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งดีๆแก่บุตรของท่านพระบิดาของท่านในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่บรรดาผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดการรักษาโรคอยู่ในแผนแห่งการทรงไถ่อิสยาห์บทที่53ข้อ4และ5แน่ทีเดียวเขาวงเล็บพระเยซูรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับความทุกข์โศกของเราไปวงเล็บภาษาฮีบรูแน่ทีเดียวพระองค์ทรงยกแบกหรือรับความเจ็บป่วยหรือโรคและความเจ็บปวดของเราไปถึงกระนั้นเรากลับถือว่าเขาถูกพระเจ้าตีคือพระองค์โบยตีและทรมานข้อ5แต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หายมัทธิวบทที่8ข้อที่17การนี้เป็นจริงตามที่ท่านได้กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้1เปโตรบทที่2ข้อที่24พระองค์ทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยรอยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายกาลาเทียบทที่3ข้อ13 14และ29พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกสาปแช่งแล้วข้อ14พระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาข้อที่29ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมและเป็นทายาทตามพระสัญญาโคโลสีบทที่1ข้อ12ถึง14ในการขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้พวกท่านเหมาะสมที่จะมีส่วนในกรรมสิทธิ์ของประชากรของพระเจ้าในอาณาจักรแห่งความสว่างข้อที่13เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความมืดและทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค์ข้อ14ในพระบุตรนี้เราได้รับการไถ่บาปคือการอภัยโทษบาปของเราโคโลสีบทที่2ข้อที่10และ15และท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจทั้งสิ้นข้อ15และทรงปลดเทพผู้ทรงเดชานุภาพและเทพผู้ทรงอำนาจต่างๆลงพระองค์ได้ทรงประจานและพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้นฮีบรูบทที่9ข้อที่12พระองค์ไม่ได้ทรงเข้าไปด้วยเลือดแพะหรือเลือดวัวแต่พระองค์ทรงเข้าไปสู่อภิสุทธิสถานด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเป็นพอและได้รับการไถ่บาปชั่วนิรันดร์มาการรักษาการมีชีวิตยืนยาวเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านเอเฟซัสบทที่5ข้อที่30เพราะเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายพระองค์1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์หมดจดขอให้ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไร้ทิฏฐิเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาโฮเชยาบทที่13ข้อที่14เราจะไถ่ตัวพวกเขาจากอำนาจของแดนผู้ตายเราจะไถ่เขาจากความตายความตายเอ๋ยไหนล่ะพิษสงของเจ้าแดนผู้ตายเอ๋ยไหนล่ะหายนะของเจ้าอพยพ20ข้อที่12จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า
พื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนยาวในดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเจ้ากำลังยกให้เจ้าเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อที่33จงดำเนินชีวิตตามแนวทางทั้งปวงที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้เพื่อท่านจะมีชีวิตยืนยาวและเจริญรุ่งเรืองในดินแดนซึ่งท่านจะเข้ายึดครองเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อที่21เพื่อท่านและบุตรหลานของท่านจะมีชีวิตยืนยาวเท่ากับวันเวลาที่ฟ้าอยู่เหนือโลกในดินแดนซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณว่าจะให้กับบรรพบุรุษของท่าน1พงศาวดารบทที่29ข้อที่28ดาวิดสิ้นพระชนเมื่อทรงชรามากได้ชื่นชมกับชีวิตยืนยาวเกียรติและความมั่งคั่งโยบบทที่5ข้อที่26แม้นมาถึงหลุมฝังศพท่านก็ยังแข็งแรงเหมือนฟ่อนข้าวที่เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลสดุดีบทที่90ข้อที่10ช่วงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคือ70ปีหรือ80ปีแล้วแต่กำลังสดุดีบทที่91ข้อ10ถึง16แล้วจะไม่มีพยันตรายใดๆเกิดขึ้นกับท่านไม่มีภัยพิบัติใดเฉียดใกล้ที่พำนักของท่านข้อ11เพราะพระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์เรื่องท่านให้ดูแลท่านในทุกๆทางข้อ12ทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินข้อ13ท่านจะเหยียบย่ำสิงโตและงูเห่าท่านจะย่ำขยี้ราชสีห์และอสรพิษข้อ14องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาเราจะปกป้องเขาเพราะเขายอมรับนามของเราข้อ15เขาจะร้องเรียกเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามเดือดร้อนเราจะปลดปล่อยเขาและให้เขาได้รับเกียรติข้อ16เราจะให้เขาอิ่มเอมด้วยชีวิตยืนยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาสุภาษิตบทที่3ข้อที่1และ2ลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่จงรักษาคำบัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าข้อ2เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้สุภาษิตบทที่9ข้อที่11เพราะเราวันเวลาของเจ้าจะยืนยาวและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูนปัญญาจารย์บทที่7ข้อ17เรื่องอะไรจะต้องตายก่อนกำหนดอิสยาห์บทที่40ข้อที่31แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวังจะฟื้นกำลังขึ้นใหม่พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรีพวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระโหยโรยแรงอิสยาห์บทที่65ข้อที่22ไม่มีอีกแล้วที่เขาจะสร้างบ้านแล้วมีคนอื่นมาอยู่แทนหรือปลูกพืชพันธุ์แล้วมีคนอื่นมาเก็บไปกินเพราะประชากรของเราจะมีอายุยืนเหมือนต้นไม้ผู้ที่เราเลือกสรรไว้จะได้ชื่นชมผลงานจากน้ำมือของตนตราบนานเท่านานเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึง3ผู้ที่เป็นบุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องข้อ2จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยข้อ3เพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลกดังนั้นท่านจึงเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงมีพระสัญญาเรื่องชีวิตยืนยาวแก่เราและพระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตยืนยาวข้อพระคำสำหรับการรักษาโรคจากหนังสือ Healing Scripture ของศาสนาจารย์เคนเนต อี เฮกิน